ให้อินจิได้ไปเถอะ10ปีแล้วเนาะปกติก็ไปมาหาสู่อย่าว่าอินจิเลยขอไปเถอะค่ะแต่ห่วงในใจก็ได้สงสารอินจิเถอะอินเนอร์แบบคิดว่าตัวเองเป็นฝรั่งคิดว่าแบบกำลังดีไม่ได้จนเกินไปช่วงนี้ก็รวมคอสเพลย์เลยใช่ค่ะก็จะเป็นทำคอนเทนต์เนอะเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงที่ฮาโลวีนที่ผ่านมาจริงก็อยากจะแบบเข้าร่วมนิดนึงแต่ว่ามันก็มีเยอะไปหน่อยอาจจะเห็นทีใครเบื่อก็ปัดทิ้งแล้วกันนะคะค่ะแล้วความพี่โอ้ไงคะเห็นเขากดไลค์กดรูปกันนะก็บอกเซ็กซี่นะเซ็กซี่นะแสดงว่าเขาความของแบบมีแบบหวังมากนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแต่จีบอกว่ามันคอนเทนต์มันแบบไม่ได้น่าเกลียดมันกำลังดีนะอะไรเงี้ยมั้งจีว่าก็กำลังดีอะไม่ได้แบบมากเกินไปถึงแล้วก็เต็มหน้าเลยนะอะไรนะเต็มหน้าฟีดฟีดใครฟีดจริงจีเต็มเลยนิดนึงเดี๋ยวแก่แล้วก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะมันอาจจะเหี่ยวแล้วก็ดูแบบสภาพในวัยนี้ก็จะได้แบบแฮปปี้กันเนาะก่อนที่จะลงก็ดูค่ะว่าแบบมีอะไรแพรมออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันใหญ่จนเกินไปไหมหรือว่าแบบมันดูไม่งามไหมจันจิรีทัชก่อนเสมอค่ะซูมแล้วไม่ซูมใช่ซูมแล้วจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรารีทัชเรียบร้อยแล้วมีถามแล้วแบบว่าแบบซูมดีหรือเปล่าไม่ได้เลยไม่กล้าถามค่ะกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านลบก่อนแล้วคนที่หลังก่อนหน้านี้ที่มีชาวเน็ตออกมาแซวว่าเราไปบ้านลูกชายเราอยากจะบอกอะไรประมาณก็บอกว่าไปบ้านผู้ชายหรอก็ไปบ้างค่ะไปบ้างก็ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะก็ไปเฉยๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไร10ปีแล้วเนาะให้อินจิได้ไปเถอะโอ้เนาะปกติก็ไปมาหาสู่มันไม่ได้ว่างกันตลอดเอาจริงบางทีจริงแบบอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งหรือว่า2อาทิตย์ถึงจะได้เจอกันนะคะไม่ได้แบบเพราะทำงานเหมือนกันก็เลยแบบไม่ได้เจอกันบ่อยไปขอไปบ้านเถอะขอร้องอย่าว่าจริงเลยขอไปเถอะค่ะอย่าดราม่าเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเพราะห่วงได้ห่วงได้แต่ห่วงในใจก็ได้แต่ให้สงสารจริงเถอะไม่ค่อยได้เจอกันแบบไม่ได้เจอกันจริงๆแบบทำงานกันเยอะค่ะก็ขอไปหน่อยนะอย่าว่าจีเลยค่ะอย่างพี่โอ้ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ใช่ก็บางทีมันไม่ได้อยากออกไปเจอข้างนอกเพราะว่าเหนื่อยแค่อยากแบบเจอกันนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแค่นี้สบายๆอะค่ะไม่ได้แบบโอ้ก็ต้องที่บ้านเราจะไปดูทีวีนั่นนะคะก็ไม่ใช่เนาะก็แบบว่าก็อยากจะไปแบบชิลๆไปนั่งดูรถดูแมวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตชาวเน็ตเนาะขออนุญาตค่ะจันจิโตแล้วขอไปบ้านพี่โอไม่ค่อยได้เจอพี่โอเลยค่ะจันจิก็ไปงานแต่งงานใช่ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนแต่งงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเพื่อนสนิทแต่งงานค่ะขอให้มีความรักที่ดีแบบขอให้ประสบความสำเร็จในความรักเนาะมันเป็นแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทมากกว่าไม่ได้บอกว่าเราต้องแต่งงานนะแต่ขอให้มีความรักที่ดีแบบเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีได้รับประมาณกี่ช่อและคุณจะเสร็จเวลาแต่งงานโหน่าจะหลายพันช่อเหมือนกันเยอะชอบการแข่งขันชอบรับดอกไม้ใช่บางคนบอกว่าบอกว่าพี่โอ้บอกว่าเนี่ยพี่โอ้บอกว่าจันจิแข่งขันแล้วแบบพูดเล่นแบบตลกอะไรเงี้ยจันจิเป็นคนบอกเขาจริงๆว่าจันจิอ่ะเป็นคนอยากแข่งอยากชนะอยากได้ดอกไม้จริงๆจันจิแบบจริงๆค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยกับเรื่องการรับดอกไม้ค่ะอะไรนะแถวหน้าตลอดแถวหน้าตลอดต้องได้ไม่เพราะบางงานมันมีแบบว่าถ้ารับได้ก็จะได้ทองด้วยก็จะได้อะไรสักอย่างกลับบ้านนอกจากดอกไม้สู้ค่ะโยนเองก็เปลืองเงินนะช่อหนึ่งเนี่ยเท่า
ล้วทั้งงานก็หลายล้านนั้นจิเจรู้สึกว่าการจัดงานมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับจริงๆนะคะอนาคตค่อยว่ากันเจว่ามันแพงเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีค่ะทำงานกันไปก่อนดอกไม้ดอกไม้เน่าไปหมดแล้วค่ะใช่สะสมไปก่อนเนาะสะสมแต้มรับมา10ปีแล้วก็ไม่ได้นะคะไม่ได้จีว่าอายุเท่านี้ไม่ได้หวังอะไรแล้วอ่ะเอาให้มันอยู่กันรอดก็พอเป็นงานเปิดตัวนะคะ Red Bull Skate Park นั่นเองค่ะเป็นแบบว่าที่แห่งแรกเลยที่เป็นอินดอร์แห่งแรกที่ใหญ่ในกรุงเทพเลยจีว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งแล้วเป็นอินดอร์ด้วยอ่ะที่เปิดซึ่งมันหาได้น้อยนะครับแบบที่จะเป็นอินดอร์แล้วที่แบบมันมีองค์กรใหญ่ๆมาดูแลแบบนี้ซึ่ง Red Bull ก็แน่นอนอยู่แล้ว Number 1ลีลาแบบเบสิกเบสิกเบสิกแบบติดลบก็เขาบอกว่าให้ถ่ายออกมาจริงก็ถ่ายเต็มที่ค่ะอาจจะมีกรี๊ดโวยวายบ้างถ้าให้เต้นก็จะดีกว่าแต่ว่าถ่ายออกมาก็น่ารักน่ารักก็อยากให้มากันนะคะ Red Bull Skate Park นะคะเป็นที่ที่อินดอร์แล้วก็ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะตอนนี้เลยอยากให้ทุกคนได้มาลองกันไม่ว่าจะเป็นสเก็ตหรือว่ากีฬาอื่นๆที่นี่ก็เปิดตั้งแต่4 จนถึง 4 ทุ่มนะคะมากันเยอะๆจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฟรีด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ